โอเคทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันแนวห่างหายกันไปนานกับเกมที่มีชื่อว่า Minecraft นั่นแหละหายไปนานมากมีหลายคนเนี่ยก็ทักท้วงเข้ามานะว่าพี่เวฟครับไหนบอกว่าจะนานๆทีจะลง Minecraft ไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่ลงเลยนะพี่นะ คือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเล่นม็อดอะไรเว้ยคือมันยังไม่มีอะไรให้เราเล่นหรือว่าน่าตื่นเต้นนะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเล่นซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ง่ายๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรเวอร์วังอลังการเนี่ยผมเล่นให้กับทุกคนได้ดูแบบว่าแกแบบหอมปากหอมคอใช่คือหลายคนทักท้วงไงเมื่อไรจะลง Minecraft เนี่ยบอกว่าจะนานๆทีลงแต่นี่เขาเรียกว่าไม่ลง สเต็ปเดิมครับเวลาเล่น Minecraft ในสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้พรั่วพร้อมกับเท่าไหร่หิน20ก้อนนั่นคือคอนเซปต์แรกเวลาเราเล่น Minecraft แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยผมได้ไปจัดระบบกล้องแล้วก็ไปทำความมั่นใจกับตัวเองที่แบบว่าเราจะกล้าเปิดกล้องเล่นหรอวะหน้าเราแล้วเวลาเล่นเกมอ่ะ ทุกคนอาจจะเห็นช็อตหน้าเยอะแยะมากมายคือผมว่าผมอยากจะทำช่องที่เป็นเกมแล้วก็เปิดกล้องเว้ยคือแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีว่าถึงจะมีความมั่นใจในตัวเองก็เลยนี่แหละฮะเล่นเอาชีวิตรอด Minecraft แล้วก็เปิดหน้าไว้ก่อนใช่ฝึกก่อนไงเผื่อไปเริ่มเกมอื่นนะในอนาคตอาจจะแบบไปเล่นเกมอะไรอ่ะเอาวีไม่เกมนี้เล่นไปกูว่ากากเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าเราสิมาเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้กันซึ่งถามว่าโลกนี้เล่นยากไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผมลงม็อดอะไรมาบ้างม็อดแรกฮะม็อดหัว มันจะมีหัวอะไรไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะแต่มันมีหัวมันน่าจะคราฟได้ป่ะหัวดูดิมีอะไรให้คราฟเนี่ยหัวพวกนี้เนี่ยผมคลิกดูมันไม่น่าจะคราฟได้นะแล้วก็ผมได้ลงม็อดรถนะครับผมแล้วก็จะเป็นม็อดเรียกมอนสเตอร์ไอ้พวกนี้ใช่เป็นแบบม็อดเรียกมอนสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมโต๊ะปรุงยาแล้วมีชุดเกราะนะครับผมนิดหน่อยใช่วันนี้เราจะมาเล่นสบายสบายโอ้โหไม่ได้เล่นนานนี่ก็เวลากลับมาเล่นทีก็เวียนหัวเหมือนกันเอ้ยเป็นไรวะทำไมรู้สึกหน่วงหน่วงเกมเวลาเราไม่ได้เล่นเกมอะไรนานๆเวลาเรากลับมาเล่นทีนี่แบบมันเอ้าทำไมอ่ะอ๋อมีต้นไม้ต้นนี้อยู่อะโถเอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมตัดบ่อได้ ช่วงนี้ผมเห็นว่า Minecraft เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเวอร์ชั่นใหม่ๆนี่นั่นอะไรมันอะคืออะไรอะภูเขาเหรอมันสูงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนะมันจะบอกว่ามันคือโอ้พระเจ้าโอเคเราจะไปสร้างบ้านที่นู่นครับเราจะไม่อยู่บริเวณนี้บริเวณไม่เท่ใช่มันอยากไปอยู่แบบที่สูงๆอะสร้างบ้านเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ทำไมเวลากูเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วมันดูทุเรศวะ เอ้ยไม่เหลือเท่านั้นนะกูโถเอ้ยกูนึกว่าจะเป็นแบบภูเขาสวยงามมันเป็นเหมือนแบบเป็นแง่งอะไรสักอย่างทุกคนอุ้ยมีเหมืองตัวนี้นะครับลงเหมืองตั้งแต่ EP แรกเลยไหมอุ้ยไม่ได้เล่นนานนะตื่นเต้นนี่หายไปนานตอนนี้เกม Minecraft เนี่ยก็ตามสเต็ปเดิมนะฮะ channel ของเราอย่าไปคิดเยอะนะครับว่าพี่เวฟครับซีรีส์นี้จะนานหรือเปล่าสัก2พาร์ทไปพอได้มั้ย2สัก2 EP แค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วผมว่านะอุ๊ยตรงนี้มีฐานครับแต่ทำไมในเหมืองมันมีไอ้นี่ไปมันมีน้ำแล้วมันก็ตันเลยเหรอฮัลโหลเพื่อนนี่เต็มแล้วเหรอโอเคไม่เอาได้ครับเอาแค่ฐานไปก็พอละคือเวลาเราเล่น Minecraft อ่ะแล้วแบบว่าเราเปิดกล้องเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองไงทุกคนคือเข้าใจป่ะผมก็เลยตอนแรกว่าจะฝึกการตัดต่อแล้วก็ฝึกการเปิดกล้องเนี่ยกับคลิปอื่นแต่ Minecraft ดีกว่าอันนี้เล่นง่ายสุดละเกมเดียวที่กูเล่นมาตั้งนานใช่แล้วก็ยังต้องเล่นมันต่อไปไอ้ม็อดใหม่แม่งก็ไม่มีมาเลยตัวอะไรวะไม่มีผมรอม็อดใหม่อะมันก็ยังไม่มีมาเลยม็อดแบบแจ่มๆอะทุกคนจะได้ม็อดดีๆอะล่าสุดก็เห็นมีแต่แบบพวกม็อด MMORPG ใช่ไหมเฮ้ยพอดีวาลีแกะน้องเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเดินผ่านมามันเหมือนจะมีสัตว์เยอะแป๊บนึงกูกลับไปดูก่อนเมื่อกี้เหมือนจะมีหมูหมากาไก่เยอะมากทุกคนเราจะกลับไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านี่อะบอกแล้วมันมีเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้เดินผ่านโอ้โธ่แกบอกเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปเลยว่าผมลงม็อดมาด้วย ม็อดต่อไปนะผมที่ผมได้ลงมานะก็คือการโจมตีดูทุยดูท่านะโชว์เฮียกูเต้เวลาโจมตีจะเป็นแบบนี้ฮะทุกคนนี่ฟาดขวานนี่
รุนแรงเฮ้ยเราเอาดาบไหมเราคราฟดาบเดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่าดาบจะเท่แค่ไหนอะคราฟมาสักเล่มเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วมั้งดาบฟืบดาบโอเคสวัสดีแกน้อยข้าต้องการนี่อะนี่อะอุ้ยสองทีตายเวลาเราฟันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะมี3สเต็ปนะครับก็คือ1อ่ะ1 2 3นี่เห็นมั้ย1 2 3แทงอ่าคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่การโจมตีของเราเป็นยูทูเท่ขึ้นซึ่งกูก็โคตรชอบแต่ว่าทำไมทีเดียวตายอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรฉันก็จะฆ่าแล้วก็เอาเนื้อหูแกไปให้หมดเพื่อนเราต้องการอาหารการกินมากกว่าที่พวกนายรู้นี่ได้มาแล้วเนื้อวัวดิบ17อันนะครับแล้วก็เนื้อแกะดิบ7น้ำหมู1 ไอหมูนี่คุณรู้สึกว่าฆ่าแล้วไม่คุ้มอ่ะมันดรอปแค่เนื้อหมูนี่ผมว่านะตามตรงไหมไมค์คราฟแบบบางคนที่จะให้แบบหมูสามารถขี้ได้เนาะถ้าหมูขี้ได้เราไปใส่ปุ๋ยนี่เจ็บมากว้าวฟังดูมีเป็นอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นกระอุ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นทะเลทรายโอเคครับเดี๋ยวเราจะคราฟเป็นเจ้านี่แหละฮะเรือข้ามฟากแต่ทำไม ดูเหมือนแล้วไม้จะไม่พอเราจะต้องคราฟขึ้นมาเป็นเรือโอเคครับแล้วก็สับอันนี้มาด้วยแล้วก็วางเรือ let's go อุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีปลาเยอะมากเลยว่ะแล้วลงอุ้ยตัวหูผมรู้สึกว่าฟันปลาน่าจะยากนี่บริเวณนี้น่าสร้างเป็นบ้านมากอ่ะเนี่ยไอ้บนภูเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านบนภูเขามันก็จะดูแจ่มมากเลยเนาะแต่ตอนนี้เราสร้างอะไรไหมอยากจะได้บ้านบนภูเขาอะแต่เวลาเราอยู่เขตภูเขาแล้วทุกคนผมไม่ชอบตรงอย่างเดียวคืนไหมคือหญ้ามันไม่เป็นสีเขียวสดอะไม่แล้วเพื่อนเดี๋ยวนะเอเมอรัลด์กูขุดไม่ได้กูไม่มีเหล็กไอ้ยังขุดไม่ได้วะมันต้องมีเหล็กก่อนมันไม่ได้อะมันขุดไปแล้วมันจะแตกแล้วก็สลายหายไปเลยอะผมว่างั้นเดี๋ยวเราลงเหมืองกันดีกว่าเนาะเออกูหาเหมืองด้วยว่าบริเวณนี้น่าจะมีเหมืองอยู่เนาะน่าจะต้องใช้เหล็กนี่อ่ะนี่อ่ะโชว์เดี๋ยวนะโชว์แทงโชว์แหมชอบท่าโจมตีนี้เหลือเกินโอ้เจ้านี่มันเหมืองโคตรใหญ่แป๊บนึงนะเพื่อนเราต้องการคราฟเจ้านี่ขึ้นมาเอานี้ด้วยทุบออกวางใส่ถ่านครับใส่เนื้อเข้าไปเลยใช่กูเจอแล้วแหล่งสมบัติเดี๋ยวเราจะลงไปเอาของกันเดี๋ยวนะถ้าผมรู้สึกว่าผมคราฟอะไรได้ปะอ๋อเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีชุดกรออย่างนี้ด้วยเหรออันนี้อะไรอ่ะมันเหมือนบวกอะไรไม่รู้ครับผม 15% แล้วก็ 10% เดี๋ยวรู้ไหมมันบวกอะไรอยากรู้เดี๋ยวใช้ iPhone 13 Pro แปลให้สิ่งที่เขาบวกนะครับผมบล็อกลูกศร 15% แล้วก็ต้านทานระเบิด10อ๋อบล็อกลูกศรกับต้านทานระเบิดเหรอไม้มึงต้านทานระเบิดได้ไงวะ อ่ะกูใส่ไว้ก่อนละกูไม่รู้อะอย่างน้อยกูกันสเกลด้วยต้านยิงก่อนอะโอเคอันนี้มาครับแล้วก็ใส่เข้าไปอุ้ยชุดใหม่ดูเท่ว่ะโอเคครับเอานี่มากินก่อนอุ้ยข้างล่างนี่ฉันต้องลงไปไฟจริงๆเหรอแล้วลงไปเอาแค่ตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาขุดดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนสภาพอากาศจะมืดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ที่นอนฮะเราต้องคราฟขึ้นมาแล้วก็วางตรงนี้เลยแล้วก็นอนรอแค่ให้มันเช้านี่เช้าแล้วเห็นไหมแล้วเราก็จะใช้พรั่วครับพรั่วขึ้นมาหนึ่งอันพรั่วแล้วเราก็จะทำทางลงที่อย่างน้อยเราจะได้ไม่ต้องเสียเลือดนะครับเวลาลงไปแต่กูว่าน่าจะเสียนะ เฮ้ยไม่ดิเราสามารถวางเนี่ยเราวางอย่างนี้ได้ครับโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงไปที่โอเคลงมาวัดดิสเกลวัดดิเพื่อนโอ้วันนี้คลิปโอ้โหว้าวดู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 ขอก่อนขอก็โอ้ยางไม่ระเบิดได้ป่ะโอ้ยหน้ากูก็เปลี่ยนสีซะตุ่มเอายางไว้มาดีตายทะเลาะกับเพื่อนหรอฮะทะเลาะกับเพื่อนหรอแทงมานี่ดิมานี่เดี๋ยวเอาท็อตก่อนปักอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันยิงเราไม่เข้าเลยวะดูดิดาเมจเป็น0อ้าวเข้าแล้วเว้ยนี่ตายซะ กูได้ของมาแล้วอ่ะนี่แล้วเราก็จะสามารถขุดเอาเหล็กได้อย่างสบายใจครับผมใช่เราจะเอาพวกนี้ไปเผาแล้วก็ทำเป็นพิกแอคเหล็กก่อนไม่งั้นเราขุดอะไรเหี้ยเพื่อนไปดีกว่ากูแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหินเราจะไม่พอนะผมดูแล้วเหรอเราเอาอันนี้ก่อนทุบคือเราต้องการเอาหินไปคราฟเป็นเตาหลอมใช่ครับเตาหลอมเล็กเรายังไม่ได้เตาหลอมใหญ่เพราะเหล็กเราน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องคราฟขึ้นมาแล้วก็เตาหลอม
เอาตะหรอมนี้วางไว้ตรงนี้ปั๊บแล้วก็ใส่นี้เข้าไป คุณต้องมาถามจะหมดเลยเวนนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็เอานี้เผาต่อแล้วก็รอครับแค่นั้นเลยรอโอเคพอผมได้เหล็กมา3ก้อนแล้วสิ่งแรกที่ผมจะคราฟนั่นก็คือพิกแอคนะครับผมแล้วเราก็จะทิ้งลาก่อนเพื่อนขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเอ๊ะเอาเก็บไว้มั้ยเก็บไว้ใส่กรอบเออเป็นพิกแอคกันแรกมันน่าจดจำไหมใช่ครับมันไม่น่าจดจำเพราะเราเล่น2พาร์ทก็น่าจะจบแล้ว โอเคเราจะเอาโล่มาถือโล่ไปหนึ่งข้างใช่แล้วก็เอาพิกแอคพร้อมกับทอชเอาไว้ใกล้กันเอ้ยเอานี่มาดิคราฟทอชเพิ่มโอเคแล้วก็เนื้อส่วนไอผมว่าโล่อะเราไม่ต้องถือไว้ตลอดเวลาก็ได้ครับเราไว้แค่นี้ก็พอใช่ผมขอเดี๋ยวจะเอาดาบมาไว้นี่ไปในเวลาออกเดินทางหาเหล็กบริเวณนี้ผมต้องว่าน่าจะมีเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะใช่แล้วก็มีไอควิปเปอร์นี่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการเขานะครับโดยการใช้โล่มาระเบิดไปเลยเพื่อนไม่ได้กินกูหรอกบอกให้โอ้เนี่ยตรงนี้มีเหล็กไม่ใช่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรวะถ่านเอาไปครับถ่านที่เราต้องการเวลาเราขุดถ่านอยู่ในเหมืองนี่มันก็จะมีมอนสเตอร์ที่จะโอ้ยอะไรอะไรแทงหน้าอู้แรงเหมือนกันนะโอ้รู้สึกว่าไอ้เนี่ยแรงแบบแรงอ่ะแรงมากโอเคครับเอาไปถ่านแต่สิ่งหลักๆที่เราต้องการมันไม่ใช่ถ่านอ่ะมันคือเหล็กอ่ะโอ้นู่นไงทำไมเหล็กอยู่สูงจังวะ ทำไมแร่มันดูแบบมันดูใกล้ชิดกูจังวะทำไมแร่เหล็กเนี่ยทำไมมันชอบหนีไปอยู่ที่สูงวะมันจะต้องแบบอยู่ติดผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยวิ่งอ๋อเนี่ยอ๋อตามพื้นอ๋อกูไม่เห็นเองกูขอโทษโอเคครับเราจะขุดเหล็กไปให้ได้มากสุดเท่าที่จะมากได้แล้วกันตอนนี้เรามีเหล็กในตัวละ2เดินประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมีอยู่2อันโอ้ชาติไหนกูจะรวยวะเนี่ยแล้วดูสภาพถ้ำไม่เล็กใช่ไม่เล็กเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในการขุดโคตรจันอะไรวะเนี่ยเอาขวานดิขวานนี่ขวานทำไมตีแล้วรู้สึกช้าจ้าปะนี่ขวานมันใช่หรือกูคิดเองโอ้ว้าวไม่ได้กินพี่หรอกน้องขอเล็กหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเพิ่มมีเหล็กตรงไหนอีกไหมฮะโอ้เหล็กตรงนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องเอาเหล็กไปให้หมดเท่าที่จะเยอะได้แล้วดูสภาพเหมืองตอนนี้โคตรใหญ่เพราะฉะนั้นเอาให้หมดเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยตรงนู้นมีเอ้าสปอนเนอร์แต่อย่าเพิ่งไปตรงนู้นเลยฮะขอไปดูฝั่งนู้นก่อนแล้วกัน ขอไปที่ต้นฝั่งหน่อยกูรู้สึกว่ามันใหญ่เกินอะใหญ่เกินก็ไม่อยากไปอีกเนาะเอ้ยตรงนี้ทำไมมันดูเหมือนมีอะไรฟันวะนะวันดีข้างข้าวน้อยนี่ครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มเหมืองฝั่งนี้ก่อนซึ่งก็จะมีซอมบี้มาหาเรื่องเราแล้วก็ต้องฟันเข้าไว้นี่ถอยลูกถอยโอ้ยเจ็บถอยโดนดาบทิ่มหน้าโดนดาบที่ตายและสภาพเหมืองก็เบลอไม่เป็นไรครับเราจะใช้ความพยายามของเราเอาเหล็กมาให้ได้ไปกูขนเหล็กก่อนแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มที่จะออกตามหาเหล็กนะครับแต่ว่าอุปสรรคของเราใหญ่ๆเลยก็คือมอนสเตอร์ครับคือจะเอาตามตรงไหมในเหมืองพวกนี้คือมอนสเตอร์มันเยอะมากคือแบบดูสภาพดิคือแบบทุบผมเอาคือกะไม่หาเหล็กกันเลยทีเดียวอะแต่ถ้าเกิดถามว่าเหล็กได้ไหมมันก็มีได้บ้างครับผมก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ก็ต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าขุดเหล็กไปได้แป๊บเดียวมอนสเตอร์ก็มาแกะดูโอ้โหคือแบบไม่รู้จะก่อกวนไปไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าผมใช้ระยะเวลาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะนานน่าจะประมาณน่าจะ5นาทีได้นะเออผมว่าน่าจะ5นาทีได้นะครับผมดูดิไอสเกลลิตันนี่ก็แบบเจอหน้าไม่ได้ครับผมเจอเป็นยิงนี่กะจะให้ตายกันเลยใช่ไหมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะพอใจสำหรับการที่ฟาร์มเหล็กมาแล้วนะฮะก็ใช้เวลานานนิดนึงไม่นิดอะนานเลยโอ้โหน่าขุดแบบแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมโดนมอนสเตอร์โจมตีเยอะมากไม่เชื่อใช่ป่ะไม่เชื่อดูสภาพหลังจากลงเหมืองฮะใช่ครับผมสเกลวิตันโคตรเยอะถามว่าชุดแตกเยอะไหมก็ไม่เยอะนะถึงว่าใช้ได้เนี่ยเห็นไหมแตกไม่ถึงครึ่งแล้วก็ได้เหล็กมา41อันนะถือว่าแจ่มโอเคแต่เราจะต้องใช้เกียร์ป่ะ1 2 3 4 5 5ก้อนในการทำเตาเผาใหญ่โอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะเผาไว้นะแล้วก็คราฟนี้ขึ้นมา1อันพร้อมกับเอานี้เนี่ยมาเผากับหินเนี่ยผมทั้งหมด3ก้อนโอเค1 2 3นี่3ก้อนแบบนี้คือ3ก้อนนี้จะกลายเป็นฐานไว้ทุกคนเออและอย่างนึงนี่ carriage มืดอีกแล้ว กูยังไม่ไปไหนแล้วมึงมืด2รอบแล้วเนี่ยโอเคนี่เผาครับนี่อันนี้มา5ก้อนเราต้องรอก่อนกว่าจะได้5ก้อนส่วนเนี้ยอันนี้ก็รอ3ก้อนใช่เราถึงจะคราฟ
จ้าเตาหลอมใหญ่ได้ครับอืมเดี๋ยวเราต้องรอจนกว่ามันจะได้อ่ะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทุบอันนี้ครับผมเรียบร้อยเอานี่มาเรียบร้อยเอานี่มาครับปั๊บเตาเผานอนใช่เพราะอะไรมืดเรียบร้อยถ้าไม่นอนกูน่าจะเรียบร้อยโอเคเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะวางเจ้าเตาเผาไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่นี้ไปเลยครับเป็นเตาเผาเหล็กเนาะนี่ได้อาหารมาแล้วโอ้โหสภาพคือเหมือนแบบคนอิฐโรยมากแล้วตรงเนี้ยน่าสร้างเป็นฐานทัพเที่ยวว้าวมันจะเจอว้าวเดี๋ยวนะเนี่ยเหมือนจะเจอกับทองเหรอทองไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะวัวมีไก่มีแกะหมูมีนุ่นฟักทองแถมด้วยโอ้ยเจริญมากเลยตรงเนี้ยรู้สึกว่ามีทุกอย่าง ดูดิมีอันแบบประตูนรกแถมอ่ะมึงดูเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอุ้ยมีเป็นหินเหล็กไฟด้วยครับแล้วก็มีโชคลาภ2โชคลาภ2นี่น่าจะใช้กับเหล็กได้ใช่ไม่น่าจะใช้กับไดมอนด์ได้นะเนื่องจากว่าเป็นพิกแอคของทองนั่นเองอุ้ยอันนี้น่าจะเอาไปใช้นะเนี่ยน่าเอาใช้น่าเอาใช้เอานี้มาถือไว้ในมือด้วยเราลองไหมลองเอ้ยผมว่าสิ่งแรกที่เราต้องหาคือเหล็กนะแม่ช่วงแรกๆอ่ะเหล็กต้องเยอะเอาเนี้ยไปขุดน่าจะได้ภายในแป๊บเดียวเดี๋ยวดูที่ตรงนี้มันมีเหล็กให้เราเพิ่มวะไอ้ตรงนี้นี่เหมืองก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะทุกคนโชคลาภ2เหรอโชคลาภ2ว่ามันก็โอเคอยู่นะโชคลาภมีเหล็กให้หรือเปล่าครับขอแซมเปิลของฟรีหน่อยได้ไหมขอแซมเปิลอ่ะขออู้มีแต่ถ่านอ่ะกูอยากได้เหล็กอ่ะกูอยากได้เหล็กขอเหล็กหน่อยได้ไหมอ่ะขอเหล็กหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็ได้สักกองนึงกูกลับเลยหูแล้วแบบโอ้ยโอเคครับเราคงไม่ได้เหล็กแหละเราน่าจะได้กลับ น่าจะได้กลับกูว่ากูไม่น่าจะได้เหล็กอ่ะตอนเนี้ยไหนใครมันบอกว่าไม่ได้ยังไงมันก็ต้องได้อ้าวโอ้เนี่ยเราคิดว่ามันจะดรอป2อันไหมผมเดานะ2อันเต็มที่พอเอาไปไกลๆไปเฮ้ยมันเป็นดอกหรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเป็นทองนะเว้ยทองมันขุดเหล็กได้ไม่ใช่หรอแต่มันขุดไดมอนด์ไม่ได้อ่ะเอาแล้วสมองกูเลอะเลือนแล้วไม่ได้เล่นไมน์คราฟต์นานเริ่มเลอะเลือนแล้วทุกคนจริงมั้ยเนี่ยอันนี้ผมจริงจังนะเนี่ยผมไม่ได้คนตีนนะเอ้าหรอเดี๋ยวนะกูลองขุดถ่านดิได้มั้ยถ่านได้ปกติครับแล้วก็แถมเร็วด้วยแต่ว่าขุดจังหวะเมื่อกี้ไม่ดรอปโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังได้ฐานจำนวนมากนี่แหละโอ้ยอย่างนั้นกูเอาไปเยอะๆเลยแล้วกันได้เท่าไหร่ละ43ก้อนเอาไปเลยครับช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ต้องมาขุดอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอาจจะไม่ต้องมาขุดเอาไปทีเดียวมันเยอะๆเลยแต่ทำไมกูรู้สึกว่าส่วนมากมันดรอปอันเดียววะเอาหักคือความทนทานมึงก็ไม่มีแถมมึงก็พังไวมากๆขุดเหล็กให้กูหน่อยก็ไม่ได้โอเคครับไปกลับด้วยตรงนี้ไม่น่าจะเวิร์กแล้วหาที่สร้างบ้านดีกว่าเว้ยบริเวณในการเอาไว้สร้างบ้านนี่ผมว่าเราน่าจะเอาแถวนี้ก็ได้นะดูดิมีอ้อยด้วยอ่ะดูดิโคตรแจ่มโอเคครับผมจะเอาบริเวณนี้ทำเป็นบ้านของเรากันใช่ซึ่งเราโอ๊ยพอซึ่งเราเนี่ยจะใช้เป็นไม้นะผมในการสร้างบ้านเป็นบ้านหลักนะฮะเราจะเป็นแบบไหนสี่เหลี่ยมโง่ๆเลยไหมสี่เหลี่ยมโง่ก็ได้นะก็ได้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปทำแบบบ้านให้มันดูแบบยุ่งยากอ่ะอยากได้แบบบ้านเอาล็อกของกูอยู่ไหนอ่ะเอ้าหลงนะเนี่ยอันนี้จริงจังอ๋อนี่ความโง่คนแท้ๆไหนดูซิอุ้ยได้36ก้อนแล้วเอาได้เก็บไปเดี๋ยวเราจะเริ่มบอกในการสร้างบ้านซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้โรงม็อดหนึ่งมาด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยคราฟของได้แจ่มมากยิ่งขึ้นอ้าวไม่มีปะหรือกูไม่ได้ลงเอ้าเดี๋ยวนะผมจะไม่ผิดว่าผมลงเอ้ากูไม่ได้ลงซะ ตอนแรกไอเราก็ลงนี่ไอม็อดอะไรวะไอม็อดที่มันแบบคราฟชิ้นเดียวเราทุบได้ทุกอย่างอะทุกคนเข้าใจปะมันจะได้แบบสะดวกสบายไอ้ที่ชิบหายแล้วกูไม่ได้ลงโอเคครับไม่เป็นไรเอานี่มาไปหาพื้นที่การสร้างบ้านไอ้มีไม้เยอะปะไม้มีไม่กี่อันวะต้องไปเอาไม้ก่อนที่ไหนนั่นน่ะสิโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเราจะไปเอาไม้กันนะครับผมไม่รู้ว่าป่าบริเวณนี้มันอยู่ใกล้ๆวิบริเวณนี้ขาดป่าเราต้องไปหาป่าก่อนอุ้ยดีไก่เราต้องไปหาป่าก่อนตรงนี้ไม่มีป่าเลยโอ้โหลำบากยากเข็ญตอนแรกกูว่าจะชมว่ามันดีแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่มีป่าทุกคนเดินหาป่าครับผมว่าบริเวณนี้มันไม่น่าจะมีป่าวะเนาะมันเป็นพื้นที่โล่งๆไว้ทุกคนงั้นปลูกป่าเลยกูปลูกเลยเอามาดิมาแข่งกันเลยเนี่ย
เดี๋ยวผมว่าเราวิ่งปลูกป่าเองก็ได้ครับเดี๋ยวเราหัวเชื้อไปก่อนเอาไม้มาผมมากจ้าแล้วก็เราต้องการต้นอ่อนด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาต้นนู้นเนี่ย3ต้นเนี่ยเนี่ย1 2 3เอาหมดนะฮะใช่ครับผมเราต้องการต้นอ่อนดรอปมาสิลูกนี่เห็นมั้ยนี่แหละเราจะเอาต้นอ่อนไปปลูกที่บ้านเราไม่ต้องเดินหาเอาป่ามาไว้ที่บ้านเลยเดี๋ยวกูทำบ้านเป็นป่าเลยก็ได้ทุบแล้วก็ทุบแล้วก็สลายผมครับแล้วก็ต้นใหญ่ครับผมต้นสุดท้ายฮิฮิได้เท่าไหร่20ต้นว้าวผมว่าเป็นชายหาดไม่น่าจะใช่ทะเลทรายลองเดินไปดูไหมอยากจะเดินไปดูอยู่นะเออลองเดินไปดูซิว่าตรงนั้นมันคืออะไรน่าจะเป็นชายหาดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทะเลทรายก็ดีนะครับมันดรอปเป็นเห็นทะเลแล้วกูเดินกลับเลยด้วยมันไม่ใช่อะไรอ่ะเออมันคือแบบมันชายหาดงูอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านหน่อยครับตรงนี้มันไม่ได้อ๋อนี่ต้นอ่อนขาดไม่ได้เลยเชียวต้นอ่อนใช่เอาไปปลูกที่บ้านครับเดี๋ยวน้อยบ้านเรามันจะแบบมีสีเขียวขึ้นอาจจะมีสีเขียวขึ้นสักนิดก็ยังดีเห็นป่ะไก่ยังเยอะนี่แหละครับมันคืออาหารสำรองของเราโอ้กูรวยแล้วเว้ยเราเริ่มไล่เลียงตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมอ่ะปลูกหนึ่งเอ้ยตรงนี้ไม่เอาใกล้เหมือง ขี้เกียจแบบเดินเลยขี้เกียจแบบเดินลงไปปลูกอ่ะเออเดี๋ยวมันจะลำบากอย่าปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปอันนี้ก็ปลูกเข้าไปข้าต้องการต้นไม้อู้ในมือกูมีตั้ง20กว่าต้นปลูกเข้าไปลูกพ่อนี่ครับเราจะเอาบริเวณนี้เป็นป่าเป็นป่าทางยาวปู่ว่าวิ่งตรงอ่ะรู้จักว่านี่เอ้ยเดี๋ยวลืมบ้านกูอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเกินนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้เออปลูกเข้าไปเราเอาต้นนี้ครับผมปลูกไว้บริเวณบ้านใช่โอลินพันพูดเร็วเกินอ่ะนี่เก็บไปวางไปนี่ก็ไอ้ที่ห้าต้นสุดท้ายเอาไว้บริเวณนี้แล้วนี่ทำเป็นบ้านอยู่กลางป่าซึ่งป่าปลูกเองนี่เออนี่แหละไม่พอให้กูรู้ไปจริงๆไม่พอให้รู้ไปโอเคตอนนี้เรามีไม้อยู่64บล็อกเราจะมาสร้างบ้านแบบประหยัดที่สุดกันครับประหยัดที่สุดในการสร้างบ้านเหรอควรที่จะมีทุกอย่างงั้นเราต้องค่อยๆเอาพวกนี้ออกก่อนใช่เนี่ยเตาเผาเรามี3แบบเป๊ะเลยแล้วก็ต้องใช้เป็นเตียงนอนเราจะต้องทำเป็นบ้านที่แบบคอนเซปต์เล็กๆเอาไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเราจะไม่ได้ทำบ้านให้แบบดูใหญ่โตมโหฬารอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะทำบ้านเป็นบ้านเล็กๆไว้ตรงนี้แล้วก่อนแล้วกันเนาะเราจะใช้เป็นนี่ครับเป็นบล็อกไม้ขึ้นมาก่อนนี่บล็อกไม้มันอาจจะไม่ได้เล็กน่าเกลียดอะแต่ว่ามันก็เล็กอะเออโอเคเราจะทุบวางอันนี้แล้วก็ใส่นี้เข้าไปนี่วางให้มันเป็น4มุมแบบนี้นะอันนี้3อันนี้4เนาะตรงกลางเนี่ยเป็น4แล้วก็ผมจะทำบ้านเนี่ยให้มันเป็นแบบมุมยาวเราก็จะใส่เป็นเจ้านี่ครับเตียงเข้าไปก่อนแล้วก็มีเตาหลอมเหมือนกันแล้วก็เตาอาหารนะครับแล้วก็โต๊ะครับอันเนี้ยนี่ซ่อนได้แล้วก็จะมีเป็นหีบใช่ครับหีบนี่ขาดไม่ได้นี่ครับอ่ะสัก2อันแล้วกันเนาะทุบโอเคน่าจะทุบผิดเราจะเอานี้ไว้ก่อนเอามาวางก่อนสิลูกวางก่อนอันนี้แล้วก็กดชิปครับแล้วก็ใส่หีบข้างล่างนี่เรียบร้อยสวัสดีแกตายใส่งูเกมมันนอนแอโอเคเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะทุบตรงนี้ออกเหมือนกันนี่แล้วเราก็จะใส่ข้างล่างที่เหลือเราก็แค่ปิดบ้านนะครับผมด้วยบล็อกไม้ที่เรามีงูๆฮะงูนี่เห็นไหมบ้านมันจะสร้างยากอะไรแค่ใส่ทุกอย่างมีครบที่เหลือก็แค่คราฟมาเป็นเจ้าแผ่นอันนี้นี่แล้วก็หาด้านขึ้นหนึ่งอันนี่เห็นไหมแล้วก็วางรอบๆครับผมใส่เป็นหลังคาบ้านบ้านกูจะได้กันฝนหน่อยเผื่อฝนตก เดี๋ยวฝนตกมันอยู่ลำบากไงเออเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้นี่ปูหลังคาไปเลยนี่อ้าวชิบหายแล้วเหมือนจะไม่พอเอาคราฟเพิ่มนะคราฟเพิ่มคราฟเพิ่มอันนี้ครับเดี๋ยวเอาท็อตหน่อยไหมท็อตปักก่อนเออเดี๋ยวมีตัวไม่ได้รับเชิญ เดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามาที่กูตายเลยนั่นแหละโอเคมานี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทุบออกใส่เป็นหินน่าจะอยู่ในกล่องไหมไม่ได้มาโอเคไม่เอาก็ได้เอาอันนี้ขึ้นมา2อันคราฟเป็นเจ้าประตูครับประตูอันนี้วางปุ๊บปิดตรงนี้ปั๊บนอนปุ๊บเสร็จเนี่ยบ้านโคตรง่ายโอเคบรูโอเคครับเรียบร้อยนี่คือบ้านของเราเก็บของเข้าไปไว้ข้างในสิ่งต่อไปที่เราต้องได้ใช้นั่นก็คือถังน้ำครับ2อันอันนี้เอามา2เลย
แล้วก็พร้อมกับจอบครับจอบจอบนี่เอา1อันพวกเรามีอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องทำต่อไปฮะเกษตรกรของเราหาเมล็ดข้าวพร้อมกับอะไรวะอ้อยใช่ครับต้องหาอ้อยด้วยเราจะต้องไปเอาน้ำก่อนเราทำบ่อน้ำอินฟินิตี้ไว้ตรงบ้านเลยก็ได้นะมันอาจจะไม่ต้องเดินไกลมากนะเนี่ยทำไว้ตรงบริเวณข้างๆบ้านก็ได้ทุกคนเราจะได้มีแบบว่าเอ้ยต่อแล้ว เร็วเว้ยเอานี่ทุบไปทำเป็นบ่อน้ำอินฟินิตี้เราใส่เข้าไปนี่เก็บไปโอเคแล้วก็เอาน้ำตามสเต็ปเดิมลาดไปว้าวนี่เราก็จะได้มาเป็นเมล็ดมันได้น้อยวะไอ้เอ้ยกูนึกว่าจะได้เยอะเอาไปวางมันก็อุ้ยอุ้ยรอบนี้เยอะโอเคสวยครับเราได้เมล็ดพี่ได้เยอะเหลือเกินเนาะอุ้ยดูสิกระจุยกระจาย18เม็ดเราก็จะ18เม็ดนี้มาปลูกไว้หน้าบ้านก่อนนี่วางเลยครับ1 2 3 4 4อันเนาะน่าจะ4อันแหละนี่ครับ4อัน4ด้านแล้วก็พรวนให้มันกลายเป็นชนิดแบบเดียวกันนี่พอเราได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เป็นเมล็ดข้าวเอาไว้นี่เลยปลูกเมล็ดเอ้าทำไมกูรู้สึกมันมีน้อยจังวะโอเคครับมีน้อยไม่เป็นไรต่อไปเราไปเอาเจ้าอ้อยด้วยทำไมมีน้อยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเวลาเราวิ่งไปอย่างนี้เราก็ทุบได้ใช่แต่ส่วนมากมันแค่ไม่ดอกมันก็หายากอยู่นะเราสิเอาพวกนายเอาไปหมดเลยไหมเราไปแค่หรือไม่กี่ต้นก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปหมดนี่อ้อยจ๋อเหลือ9ต้นน่าจะพอนะโอเค9ต้นก็น่าจะพอครับเอาไปปลูกแถวบ้านใช่เดี๋ยวไม่นานหรอกมันก็น่าจะขยายพันธุ์น่าจะไม่นานผมจะอ้อยทั้งหมดเนี่ยปลูกไว้บริเวณนี้หมดเลยแล้วกันเนาะใช่เวลามันโตเรายังไม่ได้ทำฟาร์มไงนี่ใส่ไปแค่นี้กูอยากได้นี่จังวะอยากได้เบ็ดตกปลา อยากได้เบ็ดตกปลามานั่งหาของอ่ะไม่มีอ่ะโอเคนี่มาครับเราย้ายของพวกนี้เข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยไหมลูกธนูนี่โคตรจะเยอะพี่มันคนมีประสบเอ้ยดูนะถ้าเกิดว่าเราไปตรงที่มันมีสปอนเนอร์มันอาจจะมีของดีๆให้เราก็ได้ใครสิไปรู้ถูกไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการที่จะรู้คือกระดูกเนี่ยเอาไปใส่ข้าวไหมจะได้เร็วขึ้นปั๊บแล้วก็เอาเมล็ดข้าวในนี้มาด้วยแล้วเราก็จะเอาข้าววนพอข้าววนเสร็จทำอะไรครับลากวัวไงทำคอกเนี่ยต้นไม้โตงั้นทำเลยดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มที่จะปลูกข้าวนะครับผมแล้วก็ปั๊มเมล็ดข้าวด้วยนี่เราจะต้องเอาเมล็ดข้าวพวกนี้นี่ไปให้กับวัวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องเอาไม้เนี่ยไปทำอะไรก็เท่าที่รู้นะฮะรั้วครับผมขาดไม่ได้ครับเราต้องคราฟรั้วขึ้นมานี่ครับไม้เท่าที่เราจะมีผมก็ขนมาคราฟเป็นรั้วให้หมดแล้วก็ไปล้อมรั้วนะฮะนี่ล้อมรั้วแล้วก็เคลียร์พื้นที่นี้หน่อยนี่พื้นที่ตรงนี้เลยเคลียร์ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปลากวัวมานะครับผมทั้งหมด3ตัวโอ้โหง่ายดายเรียบร้อยโอ้โหใช้เวลาทำก็ไม่นานใช่แต่เอ้าโตอีกเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าผมตัดไฟไม่ใช่เหรอมันโตเร็วจังวะโอ้โหแล้วโตแบบต้นใหญ่ด้วยทุกคนดูดิฝั่งนู้นก็เริ่มโตแล้วนี่แหละไม้หาไม่ยากขอแค่เราปลูกอย่ารู้แต่ตัดอย่างเดียวไม่ใช่อะเรารู้จักปลูกด้วยตัดแล้วต้องรู้จักปลูกด้วยเนี่ยโอเคน่าจะพอไหมพอแหละแค่นี้ก็น่าจะไม่น่าจะตัดแล้วแหละเดี๋ยวน่าจะเข้าป่าใช่เพราะเสียดายไม่อยากจะกัดตัดบริเวณนี้ต่อไปเราได้วัวมาแล้วเป็นวัวตรงนี้พร้อมกับข้าวแล้วก็มีเป็นอ้อยซึ่งอันเนี้ยต้องการเยอะมากผมว่าเราควรที่จะต้องทำพื้นที่ไว้รองรับไหมหรือว่าเราควรที่จะทำไก่นี่เราทำตอนไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าพลายฟักทองมันคราฟไงวะพลายฟักทองใช้เป็นไข่ไก่น้ำตาลแล้วก็ฟักทองคุณเชื่อไหมว่าฟักทองเราสามารถทำออโต้ได้แล้วก็ไข่ไก่เนี่ยออโต้ได้แน่ๆแล้วก็น้ำตาลเนี่ยอันนี้เราน่าจะมีเยอะในอนาคตเว้ยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องทำเอาไว้นะครับซึ่งเราก็เจออยู่ตรงนู้นใช่เราควรที่จะปลูกพวกมันไว้เอาเป็นหัวเชื้อ เราควรที่จะปลูกเอาไว้เป็นหัวเชื้อแล้วอย่างนึงมันตกแต่งแถวบ้านเราด้วยใช่เราจะแบบทำแบบตกต่อยไม่ได้ครับเราจะเอามันมาให้หมดเลยขอบคุณสำหรับฟักทองนะเพื่อนโอเคตอนนี้ผมมีฟักทองอยู่16อันสามารถมาคราฟเป็นเจ้าเมล็ดได้เลยครับ20กว่าเม็ด
เราคนที่จะต้องทำฟาร์มฟักทองไว้ใกล้บ้านที่สุดเท่าที่จะได้นะแล้วก็ทำเป็นที่ผมอยากจะจับไก่เออแต่เหล็กเราน้อยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปลงใต้ดูใต้บ้านก่อนว่าเรามีเหล็กหรือเปล่าอ่ะเออแล้วน้ำอินฟินิตี้กูอยู่ไหนวะน้ำอินฟินิตี้อ๋อนี่น้ำอินฟินิตี้อยู่นี่แสดงว่าเราน่าจะได้ตรงนี้ทำไมพื้นที่มันดูต้องต่อยอย่างวะ ไม่ผมเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้เนี่ยผมเป็นฟาร์มของเจ้าฟักทองใช่ตัวนี้เราจะเอาเผื่อฟักทองไว้เห็นไหมแล้วพวกมันก็ไปกองรวมกันเราจะไม่ทำใหญ่ขนาดนั้นนะเราจะทำแค่นี้แหละแล้วเราก็จะใส่เป็นเดี๋ยวกลัวนั้นไว้ไหนวะไอ้จอบอ่ะผมจำได้ว่าโรยังไม่พังไม่ใช่เหรอจอบนี่อ่ะโถ่เอ้ยเบฟเอ้ยเอาไปเก็บไว้ก็ไม่รู้เนาะครวนไปเลยครับนี่แหละครับมันคือพื้นที่ของเราแล้วก็ใส่เป็นเมล็ดเข้าไปฝั่งนี้พร้อมกับฝั่งนี้ครับดีทุบออกแล้วเราก็จะใช้เป็นกระดูกหมดครับโอเคเอาไปแค่นี้ก่อน กระดูกไม่มีแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูในเหมืองไหมเออในเหมืองที่เราไปเจอผมอยากจะลงไปดูในเหมืองว่ะแต่สิ่งที่เราจะลงไปในเหมืองเนี่ยเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ทุกคนสิ่งนี้เราขาดไม่ได้ดาบครับเออเพราะในเหมืองนี่โบบะแน่นอนแล้วก็ลูกธนูอันนี้ต้องได้ใช้เหมือนกันแล้วก็ไม้เอาไปนิดหน่อยไม้เอาท็อตไปด้วยท็อตเออครับท็อตไปด้วยนี่ท็อตแล้วก็เอาไม้มาคราฟเป็นแท่งอุ้ยอะไรดันอะเอาไก่โอเคเพื่อนเข้ามาเลยคราฟเป็นท็อตเนี่ยผมเอาไว้นี่เรียบร้อยได้เวลาลงเราจะลงไปข้างล่างไปดูที่ว่าไอ้ตรงเหมืองมันอยู่ตรงไหนวะแล้วฝั่งโลกูอยู่ฝั่งนู้นนี่วะเดี๋ยวเราลงไปดูหน่อยครับว่าเหมืองข้างล่างเนี่ยมันจะมีของอะไรดีๆอยากได้ป้ายชื่ออ่ะอยากได้แค่ป้ายชื่อเท่านั้นแหละโอเคเพื่อนทำไมดูสภาพแล้วมันเยอะเหลือเกินเฮ้ยอย่าโจมตีเราดูแลขอดูก่อนฝั่งนี้ปะวะใช่ไหมใช่โอเคกูจะไม่ลงไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องจะลงไปครับตรงนี้วิ่งโอเคมาที่สองข้ามาแล้วนั่นไงมันคือเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นประเด็นถือนี้มาเผื่อได้ปักมันน่าจะมีตัวอะไรมายุ่งกับเราแน่ๆแหละเผื่อเราได้ปักไว้ขอเป็นสปอนเนอร์ควิปเปอร์ไปซัมบี้ควิปเปอร์นี่มันน่าจะไม่มีสปอนเนอร์เพราะทุกคนที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับนอกจากที่เราจะเสกยิงกระเด็น2ของโง่ๆของโง่ๆเลยโอ้ยอ่านกูอยากได้แบบป้ายชื่อมึงมาทำไมวะเนี่ยอ่านเนี่ยวิลสโตนด้วยแล้วก็มีขนมปังอะไรงั้นโอ้ไม่ได้อยากได้เลยโอ้ยทำไมของมันดูง่อยจังวะเดี๋ยวเราขอคราฟนี่ก่อนแล้วก็คราฟเป็นลูกธนูครับนี่ไม่ใช่ลูกธนูธนูเดี๋ยวกูส่องดูข้างล่างนี่มีไหมมีแบบไดมอนด์ไหม EP แรกได้ไดมอนด์นี่ดูหล่อเลยใช่ปะEP แรกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเล่น Minecraft แล้วแบบวันแรกอะที่เล่นเกมเนี้ยเราได้ไดมอนด์คือเกะเกือบตายโอเคครับผมว่าเราไปลงตรงไอ้น้ำนั้นดีกว่านั้นน่าจะปลอดภัยกว่านี้ตรงนี้กูตายแน่ๆแหละเราพร้อมที่จะโดนหรือยังเพื่อนแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราจะเจอไดมอนด์แล้วเดี๋ยวไหลลงลาวาแล้วกูจะหาให้เฮ้ยมาแล้วเพื่อนวิสเกลตันมาเลยมาเลยนี่ไงนี่อุ้ยพี่โดนนี่ฟันหน้าแหกนี่เจอสกิลไอตัวนี้จะยุ่งทำไมนะฮะตัวเล็กตัวเพื่อนยุ่งแล้ววุ่นวายอ่ะตีไปไอตัวไกลนั้นผมไม่ตีแน่นอนครับไกลๆนู่นอ่ะผมจะใช้เป็นธนูยิงเฮ้ยพี่โดนได้ไงวะปิ้วเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะปิ้วเอาไม่โดนได้ไงวะปิ้วอ่ะตายเออแล้วกูก็จะได้ขุดไดมอนด์อย่างสบายตายซะไอ้โง่นี่ครับเราจะได้เจอไดมอนด์แล้วขอสัก2เม็ดได้ไหม2เม็ดเด้อมึงนี่ไม่อยู่สักงานได้บ่เนี่ยมึงนี่จุ้งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปบล็อกเดียวอะไรลูกเลือดคนอื่นเขายิ่งเหลือน้อยอยู่ชอบมาตอนเลือดน้อยนะเราอะเอาไปสักนัดไปตายมีใครมาอีกไหมไม่มีแล้วนะน่าจะหมดแล้วโอเคเราได้ไดมอนด์แล้วครับมาลุ้นต่อดีกว่า2เม็ดสองเอาอุ้ยเม็ดเดียวอยู่กูว่าแล้วยังไงก็ต้องเม็ดเดียว
กูนึกแล้วกูนึกแล้วมันจะคาบอะไรได้กูถามจริงโอ้ของไม่อย่างง่อยเลยเดี๋ยวนะเรามีนี่บอกว่าผมได้ลงมอสตอนนั้นมาไหมพิกแอคโอ้พิกแอคเก้าช่องก็ไม่ได้ลงว้าวไม่เป็นไรครับเราไม่เอาก็ได้มอสนั้นมันดูแบบเด็กเขาเล่นกันใช่ไหมเราเน้นแบบทุบทีละบล็อกแต่ทุบเร็วเดมอนไม่มีแล้วอ่ะโอ้กลับบ้านด้วยไม่น่าจะมีไดมอนแล้วดูดิแต่มันมีแหละมันมีเว้ยแต่ว่าเราไม่น่าจะหาในพาร์ทนี้อ่ะผมอยากจะไปได้ไดมอนมาแต่มันไม่มีที่เอนชาร์ทผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อ่ะมันโง่อ่ะมีไหมในซอกนี้ไม่น่ามีโอเคไปครับกลับบ้านดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะเกิดโอ้ยไอ้ที่ก็ยิงกูจังเลยไปกลับบ้านดีกว่าครับตรงนี้ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราแล้วสรุปแล้วนะทุกคนคือพาร์ทนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยผมก็จะมีไดมอนด์1เม็ดนับไหมไดมอนด์1เม็ดเนี่ยผมพร้อมกับบ้านแกท็อปน้อยอันนี้เนี่ยอีก1หลังใช่แล้วก็จะมีเป็นฟาร์มข้าวครับผมฟาร์มข้าวแล้วก็นี่ใช่เราเลี้ยงวัวแล้วก็อีกอย่างนึงกำลังมีซอมบี้มากินเราเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปนี่แล้วก็ยืนงูรอให้ข้าวโตสบายอีซี่โอ้โถทุกคนยังก็เดี๋ยวผมดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบทุกคนมากผมที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปละฮะนี่ผมเล่นไป50นาทีแล้วนะไม่รู้ว่าจะตัดเหลือเท่าไหร่การเล่นไมค์คราฟต์นี่มันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะใช่เราคัมแบ็ก